สำหรับใครที่อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นอาจต้องอดใจรอกันไปก่อนแม้จะมีข่าวดีที่รัฐบาลแดนโนทิดุไทยเตรียมผ่อนปรนการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศโดยจะคลายล็อกเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม2565อาทิให้ชาวต่างชาติทั้งกลุ่มธุรกิจนักเรียนนักศึกษาคนทำงานครอบครัวและผู้ติดตามเข้าประเทศได้โดยขยายโควต้าการเดินทางเข้าเป็นวันละ 5,000 คนและลดระยะเวลากักตัวเหลือ3วันส่วนผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดต่ำและได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องกักตัวขณะที่รัฐบาลยังไม่มีแผนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามายังประเทศโดยไทยยังอยู่ในชาติเสี่ยงโควิดผู้ที่เดินทางมาจะต้องกักตัวอย่างน้อย3วันในบ้านพักหรือโรงแรมก็ได้ทั้งนี้การผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวเกิดจากเสียงเรียกร้องขององค์กรธุรกิจทั้งในญี่ปุ่นและต่างชาติโดยชี้ว่านโยบายที่เข้มงวดเหมือนการปิดประเทศของรัฐสร้างความเสียหายทางธุรกิจมหาศาลและยังทำให้นักศึกษาต่างชาติบางส่วนจะล้มเลิกแผนมาเรียนที่ญี่ปุ่นและเปลี่ยนไปยังชาติอื่นแทนขณะที่มาตรการนี้รัฐบาลก็มุ่งเปิดทางให้เฉพาะชาวต่างชาติที่มีความจำเป็นเข้าประเทศในจำนวนไม่ถึง 1%ของผู้ที่เข้าญี่ปุ่นก่อนโรคโควิด-19 ระบาดซึ่งเฉพาะกลุ่มนักศึกษาและผู้ฝึกงานทางเทคนิคที่ได้รับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศแล้วก็มีนับแสนคนและคาดว่าต้องใช้เวลาหลายเดือนเพื่อให้กลุ่มเหล่านี้เดินทางเข้าประเทศได้ครบนอกจากนี้รัฐบาลยังขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการกึ่งฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคโควิด-19 ใน17จังหวัดไปถึง6มีนาคมโดยมีเพียง5จังหวัดที่จะยกเลิกมาตรการดังกล่าวหลังจากวันที่20กุมภาพันธ์ขณะที่ยอดผู้ป่วยรายวันก็ยังคงสูงขึ้นโดยล่าสุด17กุมภาพันธ์มีผู้ติดเชื้อใหม่ 95,143 คนและเสียชีวิต244รายด้านฟูมิโอกิจิดะนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าญี่ปุ่นใช้มาตรการควบคุมการเดินทางที่เข้มงวดที่สุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและพร้อมจะปรับเปลี่ยนมาตรการทันทีตามการระบาดของโรคโควิด-19